ครุอยู่ที่หน้าวัดภูมินนะครับกลางคืนก็มีถนนคนเดินด้านนู้นก็วัดภูมินตรงนี้มีน่าสนใจครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ก็บอกว่าเน้นประหยัดใช้งานโดยไร้สารง่ายประกอบปลอดภัยจากกระแสฟ้าดูดนำใช้งานเพื่อปั๊มน้ำเป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแรงเคลื่อนต่ำแบบเดียวกับไฟฟ้ารถยนต์ใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาด300ถึง330วัตต์เชื่อมไปยังแผงควบคุมมอเตอร์นะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่พิเศษส่งพลังโดยตรงนะโดยคัพปิ้งยอยเพื่อหมุนแกนเครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบแกนชักครับนี่ครับสูบน้ำจากแหล่งธรรมชาติลำน้ำจากพื้นดินสูงสุดแนวดิ่ง8เมตรสามารถติดตั้งห่างจากแหล่งน้ำระยะทางแนวราบสูงสุด35เมตรสูบน้ำสูงสุด 3,500 ลิตรต่อชั่วโมงสูบน้ำในช่วงเวลาที่มีแสงแดดแสงแดดอ่อนหรือกลุ่มเมฆมาบังเครื่องจะเดินช้าลงหรือหยุดและกลับมาเดินเองอัตโนมัติเมื่อมีแสงแดดนะครับอันนี้ของกระทรวงการพลังงานจังหวัดสำนักพลังงานจังหวัดน่านนะประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับเจ็บจงแผงนี้อยู่ได้20ปีแบบนี้ได้ประมาณ35ปีแผง20ปีครับนี่คือแผงโซลาร์เซลล์ผมไม่รับติดตั้งแต่น่าจะถามแนะนำผมแนะนำได้ที่สามารถสั่งผ่านในเว็บ Lazada ส่งฟรีถึงหน้าบ้านมันก็มีนะอันนี้ต้นทุนทั้งหมดเท่าไหร่ครับประมาณอันนี้ตัวระบบสูบน้ำประมาณ 20,000 กว่า 20,000 กว่านะครับแต่เราซื้อมา 30,000 กว่าเพราะมันประกอบอย่างดีครับแต่ถ้าชาวบ้านเอาไปใช้ไม่ต้องไปใส่รถไม่ต้องไปอะไรพวกนี้อ๋อนี่คือเป็นแบบเคลื่อนที่ใช่แต่ถ้าเราไปใช้จริงเราไม่ต้องเคลื่อนที่ใช้ไฟกระแสตรงตัวปั๊มจะเป็นกระแสตรงครับครับเป็นมอเตอร์กระแสตรงรับไฟตรงนะครับแต่ว่ามันจะมันเป็นมอเตอร์ที่ ที่จะไม่เหมือนทั่วไปเขาเรียกมอเตอร์ที่ไม่มีแปลงผ่านมันลำก็คือทั้งหมดนี้ค่าใช้จ่ายโดยประมาณน่าจะเท่าไหร่นะประมาณ20,000กว่าครับรวมทั้งระบบปั๊มทั้งโซลาร์เซลล์ครับแต่ไม่รวมรถเข็นนะไม่รวมรถเข็นครับประมาณ20,000กว่าเพราะเฉพาะตัวแผงนี่ถ้าเป็นแผงไทยก็10,000กว่าแล้วมันอยู่ที่ว่าแผงมอเตอร์4,000เมื่อก่อนมันมีแต่ตัวปั๊มอีกประมาณ 2,800 อ๋อนี่ไว้เข็นแบบเผื่อว่าย้ายไปตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยใช่ใช่เผื่อว่าย้ายแต่ปกติถ้าเกิดชาวบ้านใช้เนี่ยไม่ย้ายหรอกเขาก็ติดอยู่ตรงกระห้องเป็น3,400คือมันอยู่ที่วิธีการใช้แต่ที่เราติดล้ออะไรเพราะว่าหนึ่งก็คือของเรามันย้ายง่ายสาธิตไปสาธิตเลยสาธิตเลยนะครับคือมันสามารถแต่ถ้าไม่แต่ผมแนะนำก็คือติดอยู่กับที่เลยเพราะว่าปกติเขาจะสูบจากบ่อน้ำครับก็ระบบสูบน้ำเคลื่อนที่นะครับพลังโซลาร์เซลล์พบกันใหม่กับ Channel Free Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ